เธอมาหาใครหรอพี่ดวงมณีเราเคยเจอกันมาก่อนหรอพี่อาจจะลืมแล้วว่าฉันเป็นใครแต่พี่คงไม่ลืมเรื่องลูกสาวของพี่ใช่ไหมได้ลูกสาวค่ะได้ลูกสาวค่ะครบ32ไหมคะค่ะอีลันจวนมึงจะเอามันไปที่บ้านไม่ได้นะแม่เขาไม่ให้เลี้ยงเด็กในบ้านมึงก็รู้กูรู้กูกุ้มใจอยู่นี่ไงพ่อมันเนี่ยพอรู้ว่ากูท้องก็หายหัวไปเลยหน้าตาเหมือนแขกเหมือนกันเนาะเอ้าก็พ่อมันเนี่ยเป็นแขกไงเออว่าแต่แขกคนไหนวะใกล้แขกเวรไงก่อนน้ำจะเป็นตัวก็พูดอย่างพ่อน้าเป็นตัวก็พูดอีกอย่างมึงก็รู้ลันจวนงานอย่างเรามีผู้ชายหน้าไหนมันจะมาจริงใจด้วยมึงอ่ะลนหาที่เองพวกมึงต้องซ้ำเติมกูเลยนะมึงก็รีบหาทางเหอะจะทิ้งก็รีบทิ้งแล้วก็รีบหนีไปเลยเออพวกมึงกลับบ้านไปก่อนเหอะเดี๋ยวทางเนี้ยกูจัดการเองไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมลูกไม่จริงอ่ะไม่หนู
อย่าร้องไห้ไปเลยลูกสาวพี่อะทำบุญมาแค่นี้พี่เอาลูกสาวพี่มาให้ฉันไม่ลูกสาวพี่มาให้ฉันพี่ชื่ออะไรชื่อดวงมณีพี่ดวงมณีฉันยกลูกสาวฉันให้พี่นะไม่ฉันไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ลูกฉันจะไม่เอาหรอกพี่ก็ได้ยินแล้วว่าฉันเอาเด็กกลับไปด้วยไม่ได้ไหนอ่ะฉันก็จะทิ้งมันไว้ที่นี่แล้วก็หนีไปสู้พี่มันไปเลี้ยงไม่ดีกว่าหรอเห็นไหมน่าเกลียดน่าชังPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ